สวัสดีครับวิกฤตโควิดแล้วยังไงวิกฤตการเงินแล้วยังไงเครียดทำไมในเมื่อเรายังได้ปันผลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทุกเดือนด้วยถ้าคุณมีหุ้นปันผลที่มากพอนะครับดูเคสตัวอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นหนึ่งในพอร์ตของผมนะฮะพอร์ต Roth IRA ของคนที่มีเลขที่เสียภาษีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาติอเมริกันนะครับจะสามารถเปิดบัญชีแบบนี้ได้เพื่อนๆคนไทยที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับอย่าลืมลง Roth IRA Max Out เลยครับลงให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปบัญชีปกตินะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะไม่มีภาษีเลยนะครับมันวาร์ปไปทั้งหมดเลยเอาละครับหุ้น Realty Income นะครับมาดูกันหน่อยไม่ค่อยได้เปิดเผยให้ใครดูนะครับพอร์ต Roth IRA เนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่ให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่กำลังเลหุ้น O อยู่นะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับหุ้น O เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกานะครับหุ้น O เป็นหุ้นอเมริกานะครับในไม่กี่10ตัวที่ให้ปันผลตลอดทุกเดือนนะครับเพราะส่วนมากหุ้นอเมริกานั้นจะจ่ายปันผลทุกๆ3เดือนนะฮะลองมาดูนะครับปีถ้ามันมีโควิดนะฮะตั้งแต่2021ไปเลยปันผลอยู่แค่27เหรียญเท่านั้นเองนะครับการที่เราเอาเงินลงทุนต่อๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้ปันผลเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะเดือนต่อไปนะครับก็เป็น44ยังเป็น44อยู่นะครับก็คือได้ปันผลมานิดเดียวครับลง reinvest ไปเพื่อนๆจะเห็นว่าเงินปันผลของเราจะมีการเติบโตนะครับในทุกๆเดือนนะฮะอันนี้เป็นเดือนนะครับ September October November ธันวาคมมกราคมนี่ขึ้นปีนี้แล้วนะครับมา47ไล่ขึ้นไปเลยครับทุกเดือนนะครับมีปันผลเข้ามาทุกเดือนเลยจนจบเนี่ยเดือนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่15นี้เองนะครับที่เพิ่งผ่านมาเข้ามาถึง67เหรียญ นะครับก็ประมาณสัก 2,000 ต้นๆ นะครับถ้าตีเป็นเงินบาทแต่เวลาผมเห็นแบบนี้นะครับวิธีในการให้กำลังใจตนเองนะฮะคือเติมศูนย์เข้าไปครับหลังตรง7เนี่ยแหละครับคิดภาพนะครับถ้าเราได้ปันผลทุกเดือนในราคา670เหรียญ นะครับอยู่ที่สักประมาณ 22,000 23,000 นะครับมันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแหละครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมครับนี่เป็นแค่หุ้นโอหุ้นเดียวเองนะครับถ้ารวมหุ้นต่างๆเนี่ยปันผลต่อเดือนก็จะเยอะมากๆแล้วนะครับนักลงทุนระยะยาวสายปันผลนะครับมันก็จะดีตรงนี้แหละครับเวลาวิกฤตอะไรเข้ามานะครับคนที่มีหุ้นเติบโตหนักๆทั้งพอร์ตเนี่ยพอร์ตจะลบเยอะนะครับแต่ของเราเห็นไหมครับว่าจะมีในส่วนของพวกเงินปันผลเข้ามาเติมพอร์ตโดยไม่สนวิกฤตนะครับว่าวิกฤตจะเป็นยังไงปีหน้าคาดว่าจะขึ้นหลัก100เหรียญแล้วนะครับเพราะว่ายังลงทุนอยู่แล้วก็เหลือระยะเวลาสัก20กว่าปีเลยนะครับใครจะคิดครับตรงนี้มันอาจจะเป็นพันได้ครับลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ถึงฮะสักวันนึงจริงๆครับนี่ก็ลงทุนมาขึ้นปีที่4กว่าๆแล้วนะครับจากพอร์ตที่มันเป็นแบบปันผลเข้ามาไม่กี่10เหรียญนะฮะตอนนี้มันก็ขึ้นหลัก100เหรียญหลักพันมันก็เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ครับตราบเท่าที่เรายังคงลงทุนอยู่เอาละครับมาดูพอร์ตช่องกันหน่อยนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ 3,000 เหรียญได้นะครับแต่ว่าช่างมันฮะไม่สนใจตรงนี้แล้วก็ไม่สนใจตรงนี้ด้วยที่สนใจคือตรงนี้ครับ Earn Dividends นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8 แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างมาดูพอร์ตข้างล่างกันก่อนนะครับลบหมดเลยนะครับทั้ง2พอร์ตย่อยนะครับก็ตามสภาวะตลาดนะครับลงก็ช้อนฮะไม่มีอะไรต้องคิดมากเพราะว่าหุ้นที่เราเก็บนี่มั่นใจอยู่แล้วว่าระยะเวลาลองเทอมยังไงก็ต้องกลับขึ้นมาได้นะครับพร้อมดึงส่วนที่ขาดทุนกลับมาบวกพร้อมกับกำไรนะครับตอนนี้รู้สึกว่า Dividend Stock นะครับจะกินส่วนแบ่งของ Growth มาเยอะนะครับเกินมา52% นะครับนี่47ตั้งไว้ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับ50ต่อ50ไม่เป็นไรครับเข้าไปดูกันก่อนจะไปดูผลงานนะครับรอบนี้มีหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นตัวที่ไม่สนราคาแล้วครับก็ต้องลงกันไปเลยนะฮะก็เป็นหุ้นยาแหละครับแต่ก่อนจะไปบอกว่าเป็นตัวอะไรนะครับมาดูท็อปหุ้นยาหน่อยนะครับว่ามีอันดับไหนบ้างนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้หุ้นยานะครับถ้าเรียงตาม Market Cap นะครับอันดับ6เลยเนี่ยจะเป็น United Health Group นะครับตัวย่อ UNH ให้ปันผลอยู่ที่ 1.18 นะครับพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นหุ้นในกลุ่ม Healthcare ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับรองลงมาอันดับติดกันเลยครับก็คืออันดับที่7นะครับและเป็นอันดับที่2ของหุ้นยานะครับก็คือ Johnson & Johnson นะครับตัวย่อ JNJ ให้ปันผลอยู่ที่ 2.5% นะครับรองลงมาครับอันดับที่17นะครับก็คือ Eli Lilly นะครับตัวย่อ LLY นะครับปันผลอยู่ที่ 1.07 นะครับอีก3อันดับนะครับเรียงต่อกันไปเลยครับอันดับที่23 24 25นะครับ23คือ Pfizer ครับตัวย่อ PFE นะครับให้ปันผลอยู่ที่ 3.1 นะครับอันดับที่24 FV นะครับ ABBV ให้ปันผลอยู่ที่ 3.48 นะครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่25นะครับก็คือ Merck ตัวย่อ MRK ให้ปันผลอยู่ที่ 2.48 ผมเพิ่งลงหุ้นยาใหม่ไปเองนะครับเพื่อนๆให้ทายว่าตัวไหนครับใน6ตัวนี้
ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเดาออกนะครับโอเคมาดูกันเลยคุณที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้นะครับก็คือ AVGO Broadcom นะครับบวกขึ้นมาถึง 9% เลยนะครับแล้วก็รองลงมาเป็น ABBV นะครับ FV เป็น APD นะครับ Air Products and Chemical นะครับหุ้นเคมี 5% นะครับ Home Depot ยังแกร่งอยู่นะครับ 2.16% และหุ้นใหม่นะครับก็คือหุ้น Merck นั่นเองนะครับลงไปมันดันขึ้นเฉยผมนึกว่าจะลงนะครับอยู่ที่ 0.7 นะครับอันนี้ก็รอดยากนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเก็บระยะลองเทอมอยู่แล้วนะครับมาเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็จะติดลบเลยครับและที่ติดลบเยอะที่สุดนะครับก็คือเป็นหุ้น IIPR นะครับเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดให้ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับกัญชาเลยนะครับลดลงหนักนะฮะยังไม่มีทรายว่ารัฐบาลจะทำให้ถูกกฎหมายทั่วทุกรัฐนะครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับมีแต่คนจะย้ายจาก IIPR ไปลงหุ้นอื่นแล้วครับเพราะว่าอสังหารอบนี้ก็หนักพอสมควรครับนะครับมาดูโกสบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าทางจะเละเทะน่าดูครับมาลุ้นกันมีปันผลอยู่นิดหน่อยนะครับ 1.38 เข้าไปดูนิดนึงไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับให้ปันผลมาแล้วรวมถึง UNH นะครับเหลือรอดเพียงตัวเดียวฮะคือ UNH ครับผมบวกมา 2% นะครับไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนอุ้ย Enphase ลบไปแล้วนะครับโอเคเยี่ยมแล้วก็เป็น Microsoft นะครับ Nvidia Taiwan Semiconductor Google นะครับไล่ลงมาเลยอย่าให้เสียหน้าครับ Tesla โชว์หน่อยครับว่าลบลงมาขนาดไหนโอ้โห 42.6% ตายแล้วผมไม่อยากจะคิดพอร์ตของเพื่อนๆที่แบบมีระดับเป็นหมื่นเหรียญเลยนะฮะต้องใช้แบบจิตใจและความพยายามและการมองไปข้างหน้าของข้างหน้าของข้างหน้านะครับค่อนข้างที่จะโอ้โหโหดน่าดูจริงๆใครไม่กลัวก็แย่แล้วนะครับใครที่มีพอร์ตเยอะๆนะฮะแพนิคมันเป็นเรื่องปกติของตลาดครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่า Tesla นั้นอยู่ในช่วงคัดคนนะครับใครที่ยังลงทุน Tesla อยู่ที่เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับไม่ใช่เดย์เทรดนะฮะก็ต้องหมายถึงว่าเป็นแฟนตัวยงของ Tesla อย่างแท้จริงนะครับจะอยู่กับ Tesla จะอยู่กับปานะฮะโอเคมาลองดูกันสักตั้งนะครับให้กำลังใจผู้ถือหุ้น Tesla ทุกคนนะครับตอนนี้ยังไม่มีทรายดีๆเลยนะครับโฮไว้ก่อนนะฮะหุ้น Apple หน้าช้อนมากเลยนะครับ13เดี๋ยวรอสักประมาณ20มันจะถึงไหมฮะเนี่ย Amazon 12นะครับโอเคดูตัวเลขสีแดงนี้เหมาะกับการ DCA มากๆนะครับโอเคสวยเลยนะครับเขียวๆอย่าเพิ่งมาครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเก็บพอร์ตเอาตกๆมาเยอะๆนะครับจะได้สร้างค่าเฉลี่ยให้มันน้อยๆฮะเศรษฐกิจกลับขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พอร์ตโตกระจายแน่นอนเหล่านี้ก็เป็นไอเดียลงทุนหุ้นรายตัวนะครับใครจะเอาไอเดียนะครับใครจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับหุ้นพวกนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับกดติดตามกันไว้ได้นะฮะจะมีอัปเดตพอร์ตอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นไอเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมไม่แนะนำให้ลงทุนตามนะครับเป็นไอเดียนะครับสำหรับผู้ที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเมิร์กกันดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเมิร์กนะครับแล้วก็ทำไมถึงไม่รอราคาให้มันต่ำลงไปเนี่ยเข้าตอนเนี้ยเสี่ยงดอยแน่นอนเลยไปดูราคากันเลยครับเมิร์กนะครับเมิร์กราคาอยู่ที่111ต่อหุ้นโหเลขสวยเลยนะครับโอเคดูผลงานก่อนครับ1ปีแท้งวิกฤตให้ได้มาประมาณ 47.71% นะครับส่วน5ปี 100% ครับ10ปี188ครับ PE ตอนนี้อยู่ที่15นะครับก็อยู่ในค่าเฉลี่ยของหุ้นเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็ให้ปันผลอยู่ที่ประมาณ 2.61 นะครับประมาณตอนนี้ดูฮะหุ้นมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับแล้วก็ดูฮะผิดหลักการไปหมดเลยว่าทำไมถึงลงทุนหุ้นเมิร์กตอนนี้นะครับอยู่ที่ 1.12 นะฮะเพราะว่าปกติแล้วถ้าจะลงเนี่ยฮะไม่ควรเกินครึ่งนะครับแล้วยิ่งถ้าอยู่จุดตรงนี้ยิ่งดีเลยครับยิ่งช้อนดีเหตุผลง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าชอบครับจริงๆฮะผมชอบคิดอย่างนี้นะครับหุ้นตัวไหนที่ผมชอบและอยากเป็นเจ้าของจริงๆนะฮะและที่สำคัญต้องให้ปันผลด้วยนะครับไม่ค่อยจะดูราคามากสักเท่าไหร่ถ้าแบบชอบจริงๆเพราะว่าในขณะที่ถ้าเราลงไปปุ๊บแล้วเราติดดอยนะครับเรายังได้ปันผลอยู่ครับจำได้ไหมครับอย่างที่ผมโชว์ตอนต้นคลิปนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆรอนะครับรอไปเลย1เดือน2เดือนเนี่ยมันยังไม่มาสักทีไอ้ตรงที่1เดือน2เดือนนะครับถ้าเราลงทุนหุ้นไปเนี่ยเราได้ปันผลเขาเข้ามาแล้วนะครับกับการที่เรารอเสียเวลาเปล่าๆไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าหุ้นนี้เนี่ยเราจะเก็บยาวอยู่แล้วเพราะถ้าเก็บยาวเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับผมอย่างน้อยก็ได้ปันผลเข้ามาแล้วก็ลงก็ช้อนครับก็เป็นอันจบหุ้นมันจะได้เติบโตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าราคามันไปสูงเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่กล้าเก็บหุ้นมันก็ไม่โตสักทีถูกไหมครับมันก็เป็นอีกวิธีคิดนึงนะครับที่ว่ามันก็กันตกรถได้ดีฮะแต่มันต้องชอบด้วยแล้วต้องลงทุนแบบระยะยาวนะครับตกไม่เป็นไรตกก็ช้อนประมาณนี้ถ้าดอยก็ไม่เป็นไรดอยก็รอเวลานะครับเวลาที่เรารอก็ได้ปันผลนะฮะสรุปง่ายๆมาดูปันผลของเขาหน่อยนะครับ Seeking Alpha ตัดเกรดดูฮะปันผลของ Merck A ลบ A บวกเลยนะครับแล้วก็เป็น B บวก B บวกถือว่าโอเคนะครับผ่านจ่ายปันผลอยู่ที่ 35.51 เท่านั้นเองนะครับเหลือๆเลยนะครับเงินในคลังของ Merck แล้วก็การเติบโตเกือบ 10% ครับโอเคนะฮะถือว่ารับได้ครับผม 9.21 แล้วก็เติบโตนะครับขึ้นปันผลมา12ปีติดแล้วครับโอเคมั่นคงมากๆครับดูจากตรงนี้นะครับไปเจาะลึกหุ้น Merck หน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมถึง
อยากจะลงเมิร์กตอนนี้แล้วนะครับทำไมถึงไม่รอเอาจริงๆนะครับคือหุ้นเมิร์กเนี่ยผมมีในพอร์ตหลักอยู่แล้วตั้งแต่เป็นเจ้าของเข้ามาเนี่ยมันไม่เคยทำให้ผิดหวังสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ระยะหลังๆนี่รู้สึกจะมีแต่ข่าวดีเหลือเกินนะครับทำให้หุ้นมันพุ่งขึ้นไปเกิน 40% นะครับสายปันผลไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเก็บเมิร์กนะฮะดูการทำกำไรของเขานะครับทั้ง gross margin นะครับรวมถึง net margin นะฮะอยู่ที่ระดับ 25.88% เลยนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับนี่คือกำไรสุทธิในตลาดหุ้นอเมริกานะครับมีหุ้นยาประมาณ 1,000 หุ้นนะฮะแล้วเมิร์กนะครับเป็นหุ้นอันดับต้นๆของตลาดเลยนะครับที่ทำ net margin ได้สูงมากๆ ROEROA ROIC นี่ผ่านกันหมดเลยนะครับทำกำไร10ปีเบิร์กนี่เก่งจริงนะครับในการคิดต้นทุนทำกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยไม่ห่วงแล้วครับหุ้นนี้ยิ่งดูก็ยิ่งอยากเก็บนะครับสายปันผลมาดูส่วนของ product นะครับรวมไปถึง finance ของเขาเลยเบิร์กนะครับทำอยู่3อย่างนะฮะลาย product ของเขาก็คือพวกยาต่างๆนะฮะยารักษาโรคทั้งของคนนะครับและทำของสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับของทั้งหมดเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของทำยารักษามนุษย์นะครับ gross profit ได้ถึง 72% นะครับแล้วหักนู่นหักนี่หักนู่นหักนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือกำไรเข้าคลังตั้ง 26.8% นะครับไตรมาสที่3นะครับหักปากกาเซียนะครับเพิ่มขึ้นถึง 13.7% เลยนะครับกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะฮะไม่ซบเซาใดๆทั้งสิ้นนะครับเมอร์คือเมอร์นะครับเขาขายยาฟาร์มานะฮะขายพวกยารักษาต่างๆนะครับวัคซีนก็มีนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังวิจัยนะครับ mRNA นะครับเป็นวัคซีนรักษามะเร็งนะครับทำงานร่วมกับบริษัทโมเดอร์นาอยู่นะครับพอร์ตยาของเมอร์นะครับมีเยอะมากยาของเขานี่เป็นที่นิยมมากๆเลยฮะเขารักษาโอ้โหหลายโรคจริงๆนะฮะมีมะเร็งมีระบบทางเดินหายใจนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจระบบประสาทต่างๆนี่คือหลายแขนงมากๆนะครับแต่ที่เมอร์กทำได้ดีที่สุดคือเป็นยาเกี่ยวกับพวกรักษามะเร็งนะครับซึ่งเมอร์กนะฮะเขามียาตัวนึงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวชูโรงเลยครับมันชื่อคีทรูด้านะครับยาตัวนี้นะฮะเป็นยาที่เชิดหน้าชูตาของเมอร์กมากๆแล้วก็มียอดการสั่งซื้อแบบเยอะเลยนะฮะทั่วโลกและเป็นกราฟการเติบโตที่แบบขึ้นเป็นขั้นบันไดที่แบบสวยมากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ Revenue of Keytruda นะครับปี2014นะฮะยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดูหลังจากนั้นครับเติบโตเป็นขั้นบันไดแบบโอ้โหสุดจริงๆไม่ใช่ขั้นบันไดแบบไล่เลี่ยกันนะครับขั้นบันไดแบบว่าห่างชั้นกันด้วยโตทุกปีเลยครับยา Keytruda ของเมอร์กนะครับเป็นอันดับ1ของโลกมะเร็งนะครับศัตรูร้ายกาจของมนุษย์จริงๆนะครับอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าเราพูดคำว่าเสียชีวิตจากมะเร็งแล้วมะเร็งอะไรนะครับมะเร็งมันมีหลายมะเร็งมากๆนะฮะ Keytruda ของเมอร์กเลยทำแบบรายได้ไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับตลาดหลักของเขาคืออเมริกามีสัดส่วนประมาณ 46% นะครับแล้วอเมริกาก็คือมีประเด็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าขึ้นค่ายาทั้งหมดเลยหลายบริษัทยาก็ไม่พอใจนะครับแต่ไม่พอใจยังไงของเมิร์กนะครับแม้จะโดนขึ้นก็ยังขายได้อยู่ดีนะครับเห็นไหมครับว่าบริษัทเมิร์กนะครับก็มีศักยภาพมากๆนะครับนี่คือผู้นำยามะเร็งนะครับตอนณปัจจุบันของโลกนี้เลยและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น mRNA แรกนะครับที่รักษามะเร็งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเมิร์กก็จะสร้างยอดขายและอีกมหาศาลเลยครับมันหนีไม่รอดเทคโนโลยีไบโอเทคของบริษัทยาใหญ่ๆหรอกครับยังไงก็ต้องคิดค้นได้อยู่แล้วครับถ้าพูดถึงความเสี่ยงของเมอร์กนะครับกับบริษัทยาที่ใหญ่ขนาดนี้ความเสี่ยงมีเพียงอย่างเดียวครับคือทำยาไม่สำเร็จแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีข่าวร้ายๆขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือผลเอฟเฟกต์กับยาหรือการโกงฉลากยาอะไรเงี้ยจะมีผลเกี่ยวกับหุ้นยาทั้งนั้นเลยนะครับแต่เมอร์กไม่ค่อยมีหรอกฮะออกจากใสๆซื่อๆนะฮะก็เนี่ยครับคือความเสี่ยงของหุ้นยานะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์การได้ลุ้นมากกว่านะครับในสิ่งที่เขาจะทำได้ภายในอนาคตนะครับแล้วก็หุ้นยาอย่างเมอร์กเนี่ยเห็นแล้วว่าแทงวิกฤตได้นะครับก็ถ้างวดหน้ามาไม่ว่าจะเป็นไวรัสตัวไหนหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมีหุ้นยาแบบเมอร์กก็อุ่นใจครับวิกฤตมายังไงแต่ยังมีปันผลของเมอร์กอยู่ก็โอเคครับนี่ก็เลยเหตุผลทำให้รีบลงเลยดีกว่าไม่อยากเสียเวลาที่ปันผลเมอร์กจะเข้าโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับติดตามกันไว้ครับจะมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ